อดีตสามีแอมไซยาไนด์ผู้มอบตัวเจอข้อหารับของโจรและปลอมแปลงเอกสารทางราชการจะออกหมายจับเพิ่มเติมคนใกล้ชิดหลังพบแคปซูลยาในรถเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะอย่าเข้าโพี่แกครับพี่ท่านลองไปรอนะครับเอารถของแม่ไปจำนำจริงเหรอครับท่านลองไปรู้เห็นไหมกับคุณแอมไหมคะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรู้เห็นไหมครับผมรู้พฤติกรรมของแอมมาโดยตลอดนะฮะไอ้ที่ไปที่บอกว่าไปอุดรนะฮะเอารถของแม่ล็อกเรียกไหมคะล็อกบ้างคะจนนำไปสู่การออกหมายจับอันนี้ท่านลองจะอธิบายเรื่องนี้ยังไงฮะลองอยากชี้แจงอะไรไหมคะลองคะพูดหน่อยครับพูดหน่อยครับพี่ลองอยากชี้แจงอะไรไหมคะสำหรับข้อหาค่ะเดี๋ยวขอบอกแบบว่าท่านลองเนี่ยรู้เห็นการกระทำของแอมมาโดยตลอดนะฮะท่านลองครับลองคะลองอยากชี้แจงข้อหาอะไรไหมคะนี่มีการช่อโกงกันจริงนะฮะไม่ทำจริงไหมคะลองคะได้ทำไหมเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับระวังส่วนเรื่องของแอมนะครับวันนี้ต้องเรียนยืนยันว่าศพทั้งหมดเนี่ยที่เราพบนะครับมี14ศพนะวันนี้เรารวบรวมพยานฐานและออกหมายจับไปแล้วเนี่ย13ศพแล้วนะครับในเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหาแอมในวันนี้ผมให้ไปแจ้งข้อกล่าวหาแอมเพิ่มเติมนะครับที่เรือนจำทั้งหมดนะในทั้งหมดในส่วนที่ออกหมายจับเพิ่มเติมทั้งหมด13คดีแต่เพราะนั้นแอมเนี่ยก็คงจะอยู่ยาวนะครับก็ไม่ได้ออกแล้วแหละนะครับนะส่วนอีกหนึ่งรายก็เป็นการออกหมายจับข้อหาเรื่องพยายามฆ่าก็เหยื่อยังรอดอยู่นะครับก็เป็นภรรยาของผบ.ร.ต.ร.ซึ่งเป็นเพื่อนกับสามีของแอมเป็นเพื่อนกับรองผู้กำกับผลตรวจยาวันนี้ผลตรวจยาออกมาครบหมดแล้วเป็นไซยาไนด์ทั้งหมดนะครับแล้วก็พบไซยาไนด์ในรถของแอมในรถของ Honda Civic ของรองผู้กับที่เป็นอดีตสามีแอมนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจเพราะว่าในรถก็พบเพิ่มนะครับก็พบในรถของสามีแอมเนี่ยนะครับนะอดีตสามีที่เป็นรองผู้กับเนี่ยก็จะมีซึ่งรถคันนี้แอมก็ใช้ด้วยนะครับก็จะมีแคปซูลยาที่บอกว่าเป็นยาสมุนไพรแต่เมื่อแกะออกตรวจแล้วเนี่ยแปลว่าสมุนไพรทุกอันที่เป็นแคปซูลเนี่ยมีไซยาไนด์หมดนะรถคันไหนครับรถ Honda Civic นะครับนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยกำลังขณะนี้ผมกำลังให้ผู้สอบสวนไปขอหมายจับเพิ่มเติมนะครับในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือแอมนะครับก็เดี๋ยวขอไม่เอ่ยชื่อแต่คิดว่า1คนนะฮะแต่คิดว่าสังคมก็คงจะพอเดาถูกนะครับนะวันนี้เดี๋ยวกำลังไปประสานศาลอยู่นะเพื่อจะขอมั่นหมายจับเพิ่มเติมข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ